สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2หลังจากที่นายปานปีพหิทานุกรได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่30เมษายน2567นายปานปีพหิทานุกรได้เดินทางเข้ากระทรวงการต่างประเทศเพื่อเก็บของในห้องทำงานและอำลาข้าราชการนายปานปีบอกว่าได้เข้าไปเก็บของบางส่วนบนโต๊ะทำงานและไปขอบคุณปลัดกระทรวงทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนการทำงานตลอดที่ผ่านมาโดยเฉพาะนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีในระยะเวลาอันสั้นซึ่งตนและข้าราชการในกระทรวงได้ผ่านวิกฤตหลายอย่างที่สำคัญในช่วงเวลาไม่นานส่วนเป็นห่วงและมีอะไรฝากถึงรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่นั้นนายปานปรีบอกว่ายังไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ไม่เป็นห่วงเพราะข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศมีศักยภาพสูงอยู่แล้วเชื่อว่ารัฐมนตรีใหม่เข้ามาก็จะทำงานได้ด้วยดีจึงไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยนายปานปรีบอกว่าขณะนี้นายสิงห์ศักดิ์พ่วงเกตแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแทนตนอยู่แล้วอยู่ในระหว่างการประชุมถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาไม่ว่าใครจะมาก็สามารถทำต่อไปได้พร้อมย้ำว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมีการทำงานที่เข้มแข็งอยู่แล้วนายปานปีบอกว่าการเดินทางเข้าไปในกระทรวงไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่เมื่อไปถึงยอมรับว่าตกใจเพราะมีข้าราชการทุกระดับลงมาเกือบทั้งหมดเพื่อมาอำลาและได้พูดกับข้าราชการไปว่าเป็นการอำลาชั่วคราวไม่ได้ไปไหนยังเรียกใช้งานได้ตลอดหากยังเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ยินดีช่วยไม่มีปัญหาอะไรทั้งนี้บรรยากาศในการอำลานายปานปรีมีข้าราชการหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าที่หลังมือของนายปานปรีพบรอยเจาะสายน้ำเกลือติดอยู่จากการสอบถามนายปานปรีได้บอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อคืนด้วยอาการอ่อนเพลียจากการทำงานอย่างหนักต่อเนื่องหลายเดือน